สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับติวเข้มบายครูอูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปพบกับเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของร่างกายของเราค่ะเด็กๆรู้กันหรือไม่คะว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างเด็กๆสงสัยกันไหมเอ่ยถ้าสงสัยครูจะพาเด็กๆไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรากันเลยนะคะสำหรับร่างกายของเราจะประกอบไปด้วยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในซึ่งอวัยวะภายนอกก็จะมีส่วนประกอบย่อยต่างๆมาประกอบกันเป็นร่างกายของเรานะคะเรามาดูกันว่าอวัยวะภายนอกต่างๆมีอะไรกันบ้างอวัยวะภายนอกของเราก็ได้แก่คิ้วตาหูหน้าอกท้องขาศอกปากจมูกและผมค่ะนอกจากนี้อวัยวะภายนอกในส่วนต่างๆก็จะมีส่วนประกอบย่อยลงมาอีกนะคะอย่างเช่นในดวงตาของเราก็จะมีส่วนประกอบย่อยๆอย่างเช่นขนคิ้วขนตาตาขาวหนังตาล่างตาดำหนังตาบนหรือแม้กระทั่งในปากของเราก็จะมีส่วนประกอบย่อยอย่างเช่นลิ้นฟันและเหงือกค่ะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกในแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างเช่นดวงตาใช้ในการมองเห็นหูใช้ในการฟังจมูกใช้ในการดมกลิ่นมือใช้ในการหยิบจับและปากใช้ในการพูดหรือกินอาหารนะคะเด็กๆก็จะคุ้นเคยกับการใช้งานของอวัยวะภายนอกต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้อวัยวะภายนอกทุกส่วนจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเช่นเราใช้ตามองดูทางใช้แขนช่วยทรงตัวใช้ขาและเท้าช่วยก้าวเดินจะช่วยให้เราเดินทางตรงได้โดยไม่หกล้มนะคะนอกจากนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่มีอวัยวะภายนอกสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นหรือสัตว์ก็มีอวัยวะภายนอกเช่นเดียวกันค่ะเมื่ออวัยวะภายนอกจำเป็นต่อร่างกายเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะสำหรับบทเรียนนี้ครูจะหยุดไว้ในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายนอกและบทเรียนหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่าการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกทำได้อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ติวเข้มบายครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมคำราชาศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของเราครูนำคำราชาศัพท์เกี่ยวกับหมวดอวัยวะภายนอกให้เด็กๆได้เรียนรู้ไว้ดังนั้นเด็กๆลองจดและลองท่องดูนะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ